ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28เซ็นอินเด็กซ์ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะลดช่วงลบนะคะแต่ว่าก็ยังคงไม่สามารถพลิกกลับไปอยู่ในแดนสีเขียวได้นะคะแนวโน้มกลยุทธ์อัปเดตกันต่อนะคะอีกหนึ่งมุมมองค่ะเซ็ตที่อยู่ที่1372แบบนี้นะคะจะมีแนวรับแนวต้านยังไงกลยุทธ์ทำแบบไหนพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งสายกับทางด้านของพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะพี่อู๊ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยครับค่ะเด้งขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีข่าวเซอร์ไพรส์ตลาดมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับบ้านเราแล้วก็ในระดับโลกนะคะพี่อู๊ดมองตลาดยังไงต่อคะคือผมมองตลาดนี้ช่วงที่เราลงมา200กว่าจุดเนี่ยจริงๆนักลงทุนถูกหลอกมาแล้ว2ครั้งคือขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วก็ลงต่อเรียกว่าเป็นเด็ดคัทเบาอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่ว่าครั้ง2ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการดิดกลับโดยที่จริงๆแล้วเหตุผลไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าคนแค่คิดว่าน่าจะบอททอมแต่คราวนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะบอททอมจริงนะมีโอกาสสูงนะครับเราคาดไม่ได้แต่ว่าถือว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีการtake action หรือว่ามีการเข้ามาดูแลโดยธนาคารกลางต่างๆซึ่งเคสเนี่ยผมจะยกเคสนี้คล้ายๆกับสัปดาห์เมื่อปี08-09มันโอกาสสูงที่ตลาดจะมีการดิดตัวกลับแต่ทำไมเรากลับไม่ค่อยแรงเพราะว่าคนเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจกับโควิดคือพูดง่ายเล่นกับอะไรก็เล่นได้แต่คุณเล่นกับไอ้พวกภัยธรรมชาติเล่นกับไวรัสเนี่ยเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างมันเนี่ยคนยังกล้าๆ กลัวๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดดูจากสถิติหรือว่าดูจากสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าตลาดอเมริกาเองเนี่ยคิดง่ายๆนะวันก่อนหน้านั้น 2-3 วันเนี่ยคนไปเก่งว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับเพราะหรือว่าโอกาสในการที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันลงไปสูงมากๆหุ้นมันเลยบวกไป 1,200 แต่พอเขาประกาศลดจริงปุ๊บมันเกิดเซลล์ออนแฟกขึ้นลดไป700คิดง่ายๆวันนี้1,200 ลบ 700ดัชนีดาวโจนส์ยังบวกอยู่500นะหมายความว่าจริงๆแล้วยังบวกอยู่เพียงแค่ว่ามันเกิดการเทคโปรฟิตขึ้นแล้วก็เวลาเฟดลดดอกเบี้ยทีไรอ่ะหุ้นมักจะลงก่อนเสมอเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะตรงนี้ผมมองว่าเราอย่าเพิ่งตกใจกับเรื่องการที่เมื่อวานดาวโจนส์ลงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการลงสั้นๆนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทเนี่ยเราก็มองสั้นๆได้เหมือนกันว่าขึ้นก็อาจจะขึ้นสั้นๆผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราทำได้คือเราคิดว่าเราเมนเทนไว้ก่อนคือเราที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผมว่าถือต่อเลยแล้วก็เราเริ่มให้น้องทุนเองเนี่ยเริ่มเข้าไปหุ้นเริ่มเข้าไปซื้อหุ้นที่เรียกว่าลงมาลึกๆนะครับกลุ่มพวกอย่างสนามบินอย่าง AOT ตอนนี้เราให้สะสมเพิ่มแล้วนะครับกลุ่มพวกห้างสรรพสินค้ากลุ่มโรงแรมเนี่ยเริ่มให้เข้าไปมองกลุ่มน้ำมันอย่างสผ.ให้เข้าไปสนใจได้แล้วแล้วก็ในเครื่องห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยลงมาลึกเหมือนกันนะผมสนใจตัว CRC นะวันนี้ว่าCRC เนี่ยหลุดจอง42บาทลงไปแรงมากๆเพราะคนกลัวโควิดไงเพราะเขามีสาขาอยู่ทั้งไทยอิตาลีนู่นน่ะเวียดนามนู่นน่ะแต่ผมคิดว่าพอเวลาหุ้นมันลงมาลึกๆแล้วมันยังมีคลินชูอยู่เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นนะมีโอกาสดีดกลับนะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับขอแนวรับแนวต้านนะคะทั้ง CRC แล้วก็กลับไปที่แนวรับแนวต้านเซฟนิดนึงด้วยนะคะโอเคแนวรับของเซฟก่อนกันละกันนะครับเซฟจริงๆเนี่ยถ้าวัดแนวรับสำคัญจริงๆอ่ะมันคือ 1,317 ซึ่งมันลงไปเทสมาเรียบร้อยแล้วมันก็ดีดกลับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรับของเซตเองจริงๆถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,366 นะครับ 1,366 จุดนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยเราวัดด้วยการใช้ average PE ที่เป็น forward นะครับหรือว่าในมุมเทคนิคเองนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,393 จุดซึ่งหมายความว่าตอนนี้การมองตลาดรีบาวด์ช่วงสั้นเนี่ยเรามองไปที่ประมาณ 1,393 จุดครับไว้ก่อนนะครับส่วนในตัว CRC เองนะเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาเลี้ยงตัวแถวๆประมาณ37บาทผมมองนะครับแนวจุดที่จะเข้าไปซื้อประมาณ 36.50 นะครับส่วนแนวด้านบนหรือว่าแนวจุดที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ในโซนที่มา 38-39 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดตลาดดีขึ้นนะผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปเทรดเหนือจองได้นะครับครับCRC ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่อุ๊ดมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรานะมีความลุ้นนะคะว่าจะมีการผ่านบอททอมไปสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะโดยให้แนวรับของเซตนะคะอยู่ที่บริเวณนะคะจุดแนวรับเซตเนี่ยในรอบนี้นะคะจะอยู่ที่1366นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1393นะคะส่วนตัวของหุ้นเด่นเนี่ยแนะนำเป็นตัวของ CRC นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตัวของ CRC นะคะราคา
หน้ากระดานอยู่ที่36.75 บาทแนวรับอยู่ที่36.50 บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่39 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าตลาดดีเนี่ยนะคะก็คาดหวังว่าจะกลับขึ้นไปเทรดเหนือจอง42 บาทได้นะคะสำหรับในกรณีที่ท่านนักลงทุนต้องการเพิ่มผลตอบแทนนะคะให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่นะคะการใช้ DW เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มการลงทุนค่ะสำหรับตัวของ DW ที่เกี่ยวข้องกับ CRC นะคะนั่นก็คือ CRC 28C นะคะ 2007A นะคะขออภัยค่ะ 2007B มีค่า gearing อยู่ที่ 5.5 sensitivity อยู่ที่ 0.75 นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการเทรด DW นะคะที่มีสภาพคล่องสูงขอให้เลือกค่าย28 Macquarie ค่ะนะคะในกรณีที่ท่านต้องการนะคะสอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมสัมมนาฟรีดีๆเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code มุมจอได้เลยหรือเซิร์ช @thaidw นะคะสอบถามรายละเอียดการเทรดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปศึกษาได้นะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com